ันนี้ผมกลัวอะไรก็กลัวอะไรเหรอฮะแต่ว่าอย่างที่ท่านรองประวิตรออกมาให้สัมภาษณ์ก็กลัวอะไรตรงนี้ท่านจะกลับใจท่านกับผู้นั่นไปกันแหละผมก็ถามท่านแล้วท่านผู้เป็นก็ผมจะตอบอะไรท่านผู้ไปถามท่านก็ตอบไปใช่ไหมแต่ผมก็ยังไงถ้าเป็นเรื่องฟรีผมก็ตอบแบบนี้การจะตอบอะไรเป็นสิ่งท่านวัคซีนจะได้เป็นความสมัครใจเลยใช่ไหมเพราะนั่นไงสมัครใจก็คือผมก็สมัครใจจะฉีดวัคซีนก็ขอให้หมอพิจารณาก็แล้วกันนะครับนะวันหน้าพวกเราต้องฉีดหมดเลยใช่ไหมจะทำให้มันดราม่าหรือมันเสียหายหมดผมว่านะพอแล้วอะไรถามไปแล้วขอถามไปแล้วก็เริ่มทยอยส่งหมดแล้วทิ้งหน้าส่งหมดเรียบร้อยได้แต่ชื่อพบก็ดำเนินการตามขั้นตอนของผู้การเนาะแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องก็ทุกอย่างมันก็ทุกคนเนี่ยนะไม่ว่าใครจะเข้าไปเข้ามาก็ต้องตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ในเรื่องของการทำหน้าที่ในหน้าเป็นครม.แล้วทุกอย่างมันมีนโยบายมียุทธศาสตร์มีแผนไปหมดไว้ทุกกระทรวงอยู่แล้วล่ะก็ต้องขนาดตรงนั้นนะทำในสิ่งที่มันยังไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำในสิ่งที่เป็นอนาคตและในคุณวิบายของนายกรัฐมนตรีทุกคนที่เข้ามาก็ต้องมีวิสัยทัศน์ในการทำงานไม่ใช่ทำงานแต่บนเดิมตลอดผมดูตรงนี้นะแต่เห็นว่าหลายเรื่องก็มีคนที่ออกมาหลายเรื่องด้วยกันวันนี้ก็ผมได้ได้มีการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่มันเป็นผลสำเร็จประมาณมากขึ้นมากกว่าที่จะมาอะไรชี้แจงเป็นเคสไปอะไรของเนี่ยเพราะทุกอย่างจะทำมันจะต้องมีผลในปัจจุบันนะทางคนไปด้วยเนี่ยแล้ววันหน้ามันก็พัฒนาไปอีกเขาวิจัยด้านตำรวจและความมั่นคงมาทางไปยังอื่นใช่ไหมถ้าตัดไปนู่นไปไม่ถึง3ตัวแล้วมันก็ต้องทำตรงนี้ต่อไปนั่นแหละนะเรียกว่าการที่เราบูรณาการกันให้เกิดผลงานเป็นผลที่ร่วมกันของหลายกระทรวงด้วยกันเป็นผลงานที่เรากำหนดเป็นวาระแห่งชาติไปไม่ว่าจะเกษตรไม่ว่าจะน้ำไม่ว่าจะอะไรเรื่องขยะสิ่งแวดล้อมดีดีพวกนี้นั่นคืออนาคตของประเทศเพราะแต่ละกระทรวงนอกจากทำหน้าที่ตามพันธกิจภารกิจไปแล้วต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการในงานที่เป็นนโยบายนโยบายเดต้านะ